สวัสดีค่ะพบกับลุยกังขานะคะวันนี้ลูกปัดจะพาไปลุยอะไรเก๋ๆพร้อมกับเรื่องของของกินค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปลุยเรื่องของลุยของกินไอเดียเก๋ค่ะนี่ไงทำไมต้องมาทำให้มันเป็นแบบความน่ารักของน้องหมีอะคะคือน่ารักจังเลยแต่เราต้องกินเธอแล้วนะน้องจุ่มไปแล้วได้เวลาสังหารกุ้ยช่ายหมีเราก็เลยเปิดหน้าให้เห็นไส้ที่แบบเราตั้งใจให้ไส้เยอะโปรแกรมร้านคือไม่พึ่งรสดีไม่มีชูรสงดขนอไม่งอเมียร้านแรกเป็นของกินไอเดียเก๋จริงๆค่ะใครจะคิดว่ากุ้ยช่ายแบบธรรมดาเขามาทำให้น่ารักได้แบบนี้แหละค่ะวิธีการทำพอมันเป็นพิมพ์รูปหมีพี่นนท์ค่ะมันยากกว่าที่เราทำแบบกุ้ยช่ายรูปแบบปกตินะคะอันนี้ยอมรับเลยทีแรกที่ลองทำมาเละฮะทำมาเท่าไหร่ก็ทิ้งหมดเลยทีแรกก็ท้อแล้วแหละมันไม่น่าจะทำได้คือมันออกมามันก็ไม่ได้สวยอย่างเงี้ยก็ให้คุณแม่ครับคุณแม่เขาก็ลองปรับสูตรดูจากโบราณนิดอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยก็ออกมาได้ก็เลยกลายเป็นกุ้ยช่ายหมีของที่ร้านนี้ร้านชื่ออัฟเฟงลี่ร้านนี้เขาตกแต่งสไตล์จีนทั้งหมดแล้วก็ใช้พื้นที่หน้าบ้านใช่ครับทั้งหมดเลยในเรามีเป็นร้านนี้ขึ้นมาเห็นบรรยากาศของร้านไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกในเรื่องของการทำกุ้ยช่ายหมีนี่ไงทำไมต้องมาทำให้มันเป็นแบบความน่ารักของน้องหมีอะคะทำให้มันเป็นที่มันอะไรที่มันน่ารักที่มันจับต้องได้เราก็เลยไปหาเนี่ยพิมพ์หมีมาแล้วทำครับทีนี้ที่เด็ดของเขาอะคุณผู้ชมนอกจากที่จะเป็นกุ้ยช่ายหมีแล้วน้ำจิ้มเขาก็เด็ดมากครับผมส่วนผสมน้ำจิ้มคือยังไงพี่น้องคะโอ้โหอันนี้น้ำจิ้มนี่ต้องยกเครดิตให้คุณแม่ที่เป็นเจน2แล้วสูตรก็คือจะมีความจัดจ้านอันนี้เดี๋ยวต้องรอชิมน้ำจิ้มแต่ทีนี้วิธีการทอดของเขาเนี่ยทอดในกระทะนี่ต้องใช้เวลาอะไรยังไงใช้ความร้อนที่ต่ำครับแล้วก็ค่อนข้างทอดนานหน่อยไหนๆก็มาแล้วหนูจะทดลองยินดีครับแล้วต้องรอทอดคิงกี่ตัวคะหนูลองทีละ2ครับทองลองทีละ2ครับเพราะว่ามันทอดเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะติดกันเขามีเทคนิคนะจ๊ะคุณส่วนใหญ่ที่มาถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะชอบทอดนะครับแต่ถ้าแบบมีอายุนิดนึงก็จะเป็นนึ่งมันจะมีความนุ่มแล้วก็หนึบๆนิดนึงอะฮะอ๋อตามสไตล์ใครที่ชอบกินกุ้ยช่ายแบบหนึบๆคือกัดเข้าไปแล้วมันจะไม่แบบสวบลงไปเลยราคาขายคือ1ชุดราคาเท่าไหร่คะพี่น้อง50บาทเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมทำแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบทอดขึ้นมาเองพร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมคะพี่น้องเธอน่ารักจังเลยเธอน่ารักจังเลยแต่เราต้องกินเธอแล้วนะอ่ะกินแบบนึงก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่น้องจุ่มไปแล้วได้เวลาสังหารกุ้ยช่ายหมีแป้งนุ่มตัวกุ้ยช่ายแน่นน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มจะแบบมีความเผ็ดนิดๆแล้วรสชาติแบบกลมกล่อมแบบนึ่งจะมีความนุ่มๆทานกับน้ำจิ้มก็จะแบบดูเฮลตี้ดูสุขภาพดีแบบทอดจะแบบมีความกรอบไม่อมน้ำมันเลยที่เหมือนจิ้มคือแบบดีงามกินทั้งตัวถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วก็แบบเป็นความน่ารักของกุ้ยช่ายแล้วกันกินไปหัวขาดนี่หนูรู้สึกตกใจนึกว่าทำให้หมีตาย มีช่องทางในการที่จะติดต่อหรือว่าติดตามได้ยังไงบ้างก็ทาง Facebook Fanpage นะครับก็พิมพ์ร้านอัพเบงลี่เหมือนกันแล้วก็ถ้าใครยังไงก็โทรมาได้ครับที่เบอร์081ครับ447-9251ครับค่ะสังเกตนะคะร้านนี้จะเป็นแบบสีแดงสีเหลืองใช่ครับมาถึงปุ๊บรู้เลยว่าร้านนี้กุ้ยช่ายหมี่แน่นอนจะมาถูกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นนท์มากๆค่ะจากกุ้ยช่ายไอเดียเก๋ๆเราพาไปดูเกี๊ยวซ่าแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครกันบ้างร้านนี้เขาเป็นเกี๊ยวซ่าน้าเปิดค่ะเดี๋ยวเราหาคุณหมูดีกว่านี่ไงฟึงจูหานี่คือคุณหมูเจ้าของร้านสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าที่ร้านนี่มีเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดคือต้องเปิดหน้ากินหรือว่าไงคะเปิดหน้ากินเปิดหน้ากินเกี๊ยวเราก็เปิดหน้าด้วยเปิดหน้าด้วยที่มาทำไมถึงต้องแบบเป็นเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดอย่างเงี้ยคะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเกี๊ยวซ่าทุกร้านนะคะมันหน้าตาเหมือนกันหมดก็เลยอยากทำให้มันแตกต่างไม่เหมือนร้านอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเปิดหน้าให้เห็นไส้ที่แบบเราตั้งใจให้ไส้เยอะถือว่าเป็นกระแสมากเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมีแบบไหนอะไรยังไงให้เลือกมากคะหัวจะมีทั้งหมด5ไส้ค่ะแล้วก็4ท็อปปิ้งไส้แรกเป็นไส้ดั้งเดิมไส้3ก๊กไส้เห็ด5อย่าง3ก๊กจะเป็นแบบ3เกลือค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไส้เห็ด5อย่างแล้วก็ไส้หม่าล่าแล้วก็ไส้แกงฮังเลแห้งค่ะเดี๋ยวนี้ให้คุณหมูลงมือทำให้ดูนะคะคุณหมูจะปั้นให้ดูสดๆไปเลยค่ะว่าลักษณะของเกี๊ยวซ่าหน้าเปิดเป็นอย่างไรคุณชมเดี๋ยวไปดูกันในครัวกันค่ะ
ีการห่อหมูแล้วแบบรวดเร็วมากหมูเราก็จะมีการชั่งตวงทุกชิ้นค่ะให้มันเท่ากันทุกชิ้นอ๋อคือเป๊ะเท่ากันหมดเลยวันนึงนี่แบบคนสั่งเข้ามาเยอะขนาดไหนเยอะค่ะเป็นหลักพันขึ้นไปค่ะหมูเสาร์อาทิตย์เยอะเยอะมากเลยค่ะท็อปปิ้งนี่มีหน้าไหนแบบไหนหน้าไข่แดงเค็มไข่กุ้งชีสแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะโอ้ก็มีหลายแบบเหมือนกันนะทำไมแบบเราถึงต้องมีท็อปปิ้งข้างหน้าของหมูเพิ่มประสบการณ์ให้ลูกค้าแล้วก็เพิ่มความสนุกในการทานเกี๊ยวด้วยค่ะคือนอกจากเราจะได้แบบเท็กเจอร์ของเนื้อหมูรสชาติของเนื้อหมูข้างในแล้วยังจะแบบสมมติใส่ไข่กุ้งข้างบนก็จะได้แบบมีความกรุบของตัวไข่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านนี่คือแบบเวลาจะมาสั่งก็จะมีวิธีการสั่งใช่ไหมพี่หมูคะใช่ค่ะเราจะมีบอกวิธีการสั่งหน้าร้านอ๋อบอกวิธีการสั่งไว้หน้าร้านแล้วแบบเข้ามามีสโลแกนสโลแกนนั้นว่าอะไรคะสโลแกนร้านคือไม่พึ่งรสดีไม่มีชูรสงดขนอไม่ง้อเมียค่ะไม่ง้อเมียด้วยใช่ทำไมต้องไม่ง้อเมียคะคือระวางคาแรคเตอร์ของร้านนี้ให้เป็นผู้ชายอะค่ะใช่แบบผู้ชายที่แบบเหมือนแบบทำอาหารแกทำเกี๊ยวซ่ากินเองก็ได้ก็อร่อยไม่ต้องง้อเมียอะไรอย่างเงี้ยมีกี่หน้าแล้วคนสามารถสั่งอะไรยังไงได้บ้างคะหมูคะมีทั้งหมด5หน้า4ท็อปปิ้งค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าจะเอาหน้าไหนไปแมทช์กับไส้อะไรสั่งได้ที่ไหนคะหมูคะร้านตั้งอยู่ที่ข้างๆโรงแรม Royal Orchid Sheraton ค่ะเจริญกรุง30ใกล้ๆท่าเรือข้ามฟากสีพยาค่ะก็สามารถสั่ง delivery ได้ทาง Grab แล้วก็ Line Man ค่ะค่ะโทรติดต่อได้ที่เบอร์0622644661ค่ะใครสนใจนะคะแวะมาทานกันได้เกี๊ยวซ่าหน้าเปิดต้องเปิดหน้าแล้วเปิดปากก่อนรับประทานด้วยขอบคุณนะคะคุณหมูค่ะชมลุยกองถ่านทาง True For You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า